แจ๊สชวนชื่นคิดถึงจึงไปหาบุกบ้านนาคอมเรียกได้ว่าเป็นอีกข่าวที่สะเทือนใจกับข่าวร้ายของวงการตลกที่ได้สูญเสียเพชรน้ำงามแห่งวงการเมื่อไอ้ณพัชรินทร์หรือลูกสาวนาคอมได้ออกมาโพสต์ประกาศข่าวร้ายเมื่อช่วง 7:00 น.วันที่30เมษายน2564ว่าคุณพ่อหลับสบายแล้วนะคะท่ามกลางความเสียใจของเพื่อนวงการตลกและวงการบันเทิงไทยที่ต่างก็ออกมาโพสต์อาลัยถึงนาคอมชวนชื่นที่ได้สร้างความสุขและเสียงหัวเราะให้คนไทยยาวนานกว่า50ปีซึ่งงานนี้เหล่าบรรดาพี่น้องคนสนิทในวงการอาทิหนุ่มกัญชัยตั๊กบริบูรณ์แจ๊บเชิญยิ้มยูริภรรยาของบอลชวนชื่นแจงแจงจิตภรรยาแจ๊สชวนชื่นมาร่วมอาลัยและวางดอกไม้จันทร์อีกด้วยและเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ประทับใจสำหรับโลกโซเชียลเมื่อล่าสุดแจ๊สชวนชื่นและภรรยาสาวแจงนั้นได้โพสต์คลิปวิดีโอขณะไม่ทอดทิ้งแม่เอหรือเมียนาคอมโดยการบุกมาหาถึงหน้าบ้านพร้อมกับทักทายสวัสดีและตะโกนถามไทยเป็นอย่างไรบ้างผ่านทางหน้ารั้วประตูบ้านขอขอบคุณข้อมูลจาก siamnew.com